วัสดีครับแนะนำการใช้งานคร่าวๆนะครับมามิยาแชทดีนะครับก็เป็นกล้อง SLR นะครับใช้งานปกติทั่วไปครับไม่มีอะไรซับซ้อนกล้องตัวนี้จะทำงานเต็มประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อเราใช้ฐานนะครับถ้าไม่ใช้ฐานเราก็จะยังสามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพนะครับโดยรวมสวยใหม่นะครับสมบูรณ์ใส่สีก้อนนี้ครับลงไป LRC4 ก็หาง่ายก็แปะลงเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราจะทอดแล้วก็จะเร่งออกมาครับตรงนี้ต่อมาตัวใดได้ครับตั้งเวลาครับผมตั้งการตั้งเวลาการฟิล์มนะครับนี่หมดประตูนะครับถ้าเราจะไปปรับเลื่อนนะครับไปข้างบนคือกดจุดนี้ลงนะครับแล้วก็หมุนมาที่ตัว X นี่จะหมายถึงซิงแฟตนะครับชัตเตอร์จะมีความเร็วที่เหมาะสมกับแฟตนะครับต่อไปชัตเตอร์ B นะครับชัตเตอร์ B แล้วก็พอเราหมุนมามันก็จะล็อกอัตโนมัตินะครับทีนี้ดูในช่องมองนะครับตอนนี้เราใช้หมดออโต้นะครับในช่องมองเราจะมีไฟตอนนี้ผมจะเอามือบังนะครับตามสภาพแสงของเขาก็คือเขาเลือกใช้สปีดชัตเตอร์ที่1,000นะครับพอผมเอามือบังไอ้จุดบังหน้าของเขาเนี่ยสภาพแสงก็จะไม่เท่าเดิมครับเขาก็จะเลือกใช้ชัตเตอร์ที่ต่ำลงกดลงไปทีนึงจะสามารถหมุนได้นะครับจะมีบวก1บวก2ลบ1ลบ2เป็นการชดเชยแสงนะครับถ้ายกตัวนี้ขึ้นปรับค่าความเป็นแสงนะครับถ้ายกตัวนี้ขึ้นเปิดตารางนะครับผมก็เพิ่งลองใช้งานนะครับอาจจะพูดถูกพูดถูกก็ได้นะพูดถูกพูดผิดก็ใส่ฟิล์มเข้าไปนะครับเราหมุนตัวนี้มาหน่อยตึงๆนะครับเวลาเราขึ้นฟิล์มฝั่งนี้มันจะหมุนตามมันบอกเราได้นิดหน่อยครับว่าฟิล์มไม่หลุดแน่นอนวิธีใส่เลนส์นะครับเขาเรียกว่าเมาส์มามิยาอีเมาส์นะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาเขียนว่ามามิยาอีผมไปเสิร์ชดูครับมีขั้วสัมผัสเลนส์เอโลทองเหลืองตรงจุดนี้ผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะใช้กันยังไงจุดสีแดงตรงกันนะครับวางไปก่อนให้สนิทนะครับถ้าอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้ครับใส่แบบนี้ใส่ไม่ถูกเราจะต้องสนิทแล้วก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกานะบางทีเราอาจจะไปหมุนตัวนี้แล้วมันขยับตามมันจะให้ความรู้สึกกึกนิดหน่อยนะครับปรับตรงนี้ก็คือปรับค่า F นะครับโฟกัสตั้งเวลาไม่รู้ว่าได้ไหมครับน่าจะแบบนี้ใช่จริงครับทีนี้ในสภาพแสงที่มืดนะครับเมื่อกี้ผมจะให้ดูมันโอ้ยเราใส่ฟิล์มแล้วเราค่อยๆดูก็ได้นะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่มืดนะครับที่ผมหันหน้าเลนมามันก็เลยจะเลือกใช้สปีดชัตเตอร์ที่ต่ำมากๆนะครับแต่ถ้าผมหายขึ้นสภาพแสงจะสว่างมากเขาจะเลือกใช้สปีดชัตเตอร์เร็วที่สุดก็คือ1,000นะครับฟ้าแล้วเอาไปวันนี้นะครับตัวนี้มีฟิลเตอร์มาด้วยนะครับแล้วก็สายก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อน
พร้อมๆกันนะครับการใส่ฐานนะครับวิธีใส่เลนแล้วก็ถอดเลนจะมีปุ่มอยู่ฝั่งนี้ครับปุ่มของเขาถ้าจะถอดเลนก็กดปุ่มฝั่งนี้ครับวิธีใส่พิมพ์ที่ถูกต้องครับก็ทุกอย่างน่าจะอยู่ตรงนี้เซิร์ชชื่อเขาเข้าไปก็จะเห็นมีวิธีจับกล้องนะครับถ้าจับสองมือแล้วไว้ตรงที่หน้าผากเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ครับต้องจับกล้องให้ถูกต้องมีปุ่มอยู่ด้านล่างสำหรับกดล็อกก็ฟิล์มกลับนะครับนี่เขาบอกวิธีลดค่าแสงจะไปละหมุนตัวเลือกไปที่ตำแหน่ง AE lock AE lock นะครับเขาถึงจะล็อกค่าแสงให้ได้นะครับก็คือแล้วก็วิธีล็อกค่าแสงนะครับเราก็เลือกตรงชั้นนี้ปั๊บใช่ไหมครับเราก็แตะชัตเตอร์ลงนิดหน่อยนะครับปั๊บมันก็จะล็อกแหละทีนี้เราก็แพนกล้องไปจุดอื่นที่อื่นนะครับแล้วเราก็ค่อยกดลงอีกทีนึงกดลงให้สุดเพื่อลั่นชัตเตอร์ค่าแสงในสภาพแสงนั้นก็จะถูกจดจำแล้วก็ถ่ายในอีกสภาพแสงนึงที่ไม่ใช่ค่าแสงที่กล้องวัดได้นะครับแต่เป็นค่าแสงที่เราล็อกไว้เมื่อกี้นะครับเซฟทามนะครับอันนี้ก็จะมีเลนส์ของเขานะครับท่อมาโครของเราจะตัวนี้นะครับ17แฟลชนะครับมีวัตถุไดวินเดอร์นะครับอันนี้บอกถึงระยะชัดของเลนส์นะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับเอเซสซอรี่มีนะครับช่องมองเสริมต่างๆมีเบลโลนะครับมาโครบอกเทคนิคนะครับในการถ่ายภาพเสริมภาพแสงต่างๆกันโดยใช้สปิชเตอร์มีภูมิแสงที่เหมาะสมกับการตั้งค่ากล้องต่างๆนะครับฟิล์มสดๆหมดแล้วครับเราจะดูเลนส์ตัวนี้ที่เขาสามารถถ่ายได้ลูโมนะครับเว็บไซต์คมชัดดีครับนี่ฟอร์ดฟอร์ดเยอรมันก็คมดีนะ 1.7 ให้ผมสงสัยอยู่อย่างนี้ขั้วทองเหลืองมันน่าจะมีหน้าที่อยู่มั้งครับนี่ผมก็ฝากที่ตำแหน่งนั้นแต่ต้องถ่ายรูปอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างครับปุ่มซิงค์แล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเราพูดกันเยอะและยาวไปหน่อยเรียนรู้พร้อมกันนะครับใหม่ครับตัวนี้นี่ใช้ก็สนุกดีน้ำหนักไม่มากครับให้ความรู้สึกเหมือนเขามีสีขาวนะครับแต่สีดำเป็นสีพิเศษถ้าถัดไปแล้วก็ล็อกนะครับหมุนหมุนก็จะสุดนะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นพลาสติกที่ผมรู้สึกว่าเขาบอกบางอาจจะต้องระมัดระวังในการหมุนนะอาจจะใช่ไหมใช่นะครับเป็นพลาสติกนะครับก็เสร็จก็เอาฟิล์มไปล้างเลยนะครับอันนี้ผมทำเพื่อเอาฟิล์มมาใช้ต่อครับจะเปิดฝาหลังนะครับโอเ
ที่เราจะดูตัวนี้ครับสภาพใจของผมนะครับผมว่ามือติดหน้าเลยนะเสร็จแนบเสร็จประมาณ 4-5 ตันครับต่ำสุดของเขาครับถือว่าพอเหมาะพอดีนะถ้าไม่ใช้แล้วเราก็จะถอดฐานออกนะครับเพราะว่าเขาจะเน่าเขาจะเป็นกรดแล้วก็จะทำให้เป็นสนิมแล้วก็พังได้นะครับเราจะถูกแถมไปด้วยนะครับนี่นะครับผมจะเก็บฐานไว้ในนี้